วันนี้เราอยู่กันที่ตึก UM ใช่พี่ตึกใช่ค่ะหรือว่านั่นแหละบ้านเราเรียกตึกอึมนั่นแหละวันนี้ดีใจมากเลยที่แบบมาตึกนี้โดยไม่มีคดีติดตัวนะฮะปกติมาปลดแบนครั้งล่าสุดมาจำได้มาบริจาคเลือดที่นี่นะบริจาคเลือดปลดแบนโอเคเดี๋ยวที่อ่านไว้อ่านคอมเมนต์แล้วกันโอเควันนี้อยู่เกมแอร์เด้อนะฮะใครมีคำถามอะไรเตรียมไว้ถามก็เต็มที่เลยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแงะเกมนี้กันหลายคนน่าจะถ้าได้ตามเพจนี้มานานน่าจะจำกันได้นะว่าเราตามเกมนี้มาตั้งแต่งานเปิดตัวที่เกาหลีละพร้อมๆกับ Lost Ark นั่นแหละนะฮะหลังจากที่เคยเทส Lost Ark ให้ดูไปรอบนึงแล้วเดี๋ยวมาเทสเกมนี้กันนะวันนี้ขอบคุณทาง PayPark ด้วยนะที่ให้เกียรติเชิญพวกเรามาด้วยนะวันนี้ผมนั่งอยู่กับพี่เจมส์นะพี่เชษฐ์นะฮะเป็น GM วันนี้เรานั่งอยู่กับทีมงานสวัสดีครับสายบวกโอเคอ่ะฝากแชร์ด้วยนะเพื่อนโอ้ตอนนี้จะมีคนดูไปเนี่ยน่าจะกลับบ้านกันอยู่เอาไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเข้าหน้าเลือกตัวละครก่อนละกันนะฮะอาชีพเนี่ยจะมีทั้งหมดมันจะมี4เผ่าและ5อาชีพนะครับเพื่อนก็หลายๆคนน่าจะพอทราบกันแล้วเพราะว่าหลายๆสื่อก็น่าจะไลฟ์สดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็จะมีภาษาไทยอะไรอยู่นั่นหูนั่นจริงเผ่านี้ฮิวแมนหรืออะไรพี่คนจะคิดว่าสะกดผิดกันเฮ้ยทำไมไม่ใช่ฮิวแมนใช่ไหมจริงๆคือเผ่ามันชื่อฮูนันจริงๆฮูนันมันชื่อเผ่าฮูนันจริงๆนะมันไม่ได้เขียนผิดหรืออะไรนะตอนเพราะตอนดูที่แบบสคริปต์พี่เขาก็มันฮิวแมนฮูนันนะโอเคอันนี้ก็เป็นเอลฟ์นะฮะเราไม่ค่อยเห็นเกมมาเปิดในไทยที่แบบว่ามันมีเผ่าให้เลือกอย่างนี้เยอะแยะนะครับเพื่อนส่วนใหญ่จะล็อกเผ่าล็อกอาชีพกันล็อกเพศนะฮะหวัดดีครับอาจารย์ปันปันนะฮะอยากเห็นเกมเพย์กับคอมโบจัดให้หน่อยนะครับโอเคจัดไปนะฮะอันนี้ดูอาชีพดูเผ่าคร่าวๆแล้วกันโดยที่บอกว่าสเตตัสแต่ละเผ่าเนี่ยนะฮะไม่ต่างกันเลยสเตตัสเหมือนกันจะไปต่างกันตรงตอนเลือกคลาสนะฮะก็จะมีวอลลอดประมาณนั้นนะฮะเห็นไหมสเตตัสมันก็จะแตกต่างกันค่อนข้างสิ้นเชิงเลยนะครับมันก็จะน่าจะเป็นสายแท้งกันเนาะอันนี้ก็จะมีพวกเฮสอาโกอะไรพวกนี้นะเท่าที่ผมดูนะฮะเอาไว้ดึงมอนส์อะไรพวกนี้แหละน่าจะไว้แทงบอสได้อันนี้ถ้าเกิดเราเดาๆกันนะฮะอันนี้เอลิเมนทัลนะฮะก็จะออกแนวพวกวิสาดอะไรพวกนี้เวทใช่ไหมส่วนนี้มิสติกน่าจะเป็นซัพพอร์ตหนึ่งเดียวในนี้ละนะฮะตัวนี้ผมไปลองเทสมานิดนึงแล้วถือว่าโอเคเลยทีเดียวซึ่งสกิลเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2เซตให้เราเลือกเพื่อนมันจะมีทั้งแบบว่าซัพพอร์ตแล้วก็เน้นไปทางโจมตีใช่สามารถสลับเปลี่ยนได้หมดแล้วคือทุกอาชีพแบบมันสามารถที่จะสลับสายของตัวเองได้ใช่มันจะมีให้เราเลือก2เซตนะฮะสลับไปสลับมาก็คือสแปมสกิลได้เรื่อยแบบว่าคูลดาวน์มันจะล้างไปเรื่อยนะอันนี้คือจุดเด่นของแบบว่าคนที่แบบสกิลเพย์ดีๆอ่ะเกมนี้แบบโอ้โหทำให้ถ้าเกิดผู้เล่นสกิลเพย์ดีๆเนี่ย OP เลยนะมันรีดความสามารถผู้เล่นได้เยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นแอสซัสซินนะฮะตัวนี้น่าจะเป็น DPS ที่ผมคิดว่าน่าจะบูสต์ดาเมจได้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้ก็กันสลิงเกอร์ฮะหลายคนก็น่าจะรออาชีพนี้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวเห็นเขาบอกว่าเป็นตัวแรงที่แบบว่าโคตรโกงเลยเพราะแรงไกลมากนะฮะโอเคประมาณนั้นนะฮะตอนนี้คร่าวๆแล้วกันเนาะหลายๆคนน่าจะรู้แล้วโอเคจะเราสร้างตัวใหม่ดีกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปเล่นตัวที่เขาสร้างเราเอาแบบเรียนกันเข้าไปดูเกมเพย์หลายคนน่าจะรู้นะผมจะเล่นอะไร เดี๋ยวนะเข้าตรงนี้เลยไหมฮะสร้างโอเคข้างล่างเลือกเลยเดี๋ยวผมจะเล่นออกนะฮะเพื่อนนานๆได้เห็นเกมที่มีเผาออกนะโอ้ยหายากมากเลยนะครับถ้าเกิดเราจะสร้างแบบว่าแบบธรรมดาที่แบบว่ามาจากยันฮีแบบมีมาให้เลือกเลยเนี่ยก็จะมีเนี่ยฮะเข้าไปตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกมาเลยแต่ว่าถ้าเกิดจะลงรายละเอียดยิบย่อยก็ไปตรงแว่นขยายเนี่ยฮะก็จะสามารถเลือกได้อีกลงดีเทลได้เยอะขึ้นนะฮะประมาณนั้นนะครับตาเตอร์หูจมูกปากอะไรอย่างงี้แต่ถ้าสำเร็จรูปมาก็ประมาณนี้เลยนะครับอยากเล่นเออพี่อ้วนจังครับเดี๋ยวต่อยเลยล้อเล่นนะฮะสวัสดีคุณเปาด้วยนะฮะสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะฝากแชร์ไปด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราสร้างตัวละครขำๆสักตัวแล้วกันทำไมจมูกไม่ตรงปกเลยออก
จมูกตรงนี้โคตรเกาหลีเลยนะไม่เป็นไรสไตล์ออฟนั่นแหละเนี่ยเท่ๆนะโอเคแนวแทงเกอร์เห็นผมเลือกงี้พอผมเล่นจริงผมก็น่าจะเล่นซัพพอร์ตเดิมนะเพื่อนแต่ออกนี้ก็ไปเล่นมิสติกได้มั้ยพี่ได้นะได้ครับมันไม่มีสเตตัสเกี่ยวข้องอยู่ใช่ทุกเผ่าไหนเล่นอาชีพอะไรได้หมดคือทีนี้ผมอยากรู้ว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมันฟิกมั้ยว่าต้องเป็นอาวุธประเภทเมกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยอ๋อแบบว่าถ้าเป็นวอร์ลอร์ดต้องใช้ค้อนกับโล่อย่างเดียวอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับอ๋อโอเคแต่ว่าก็ไอตอนที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือการสลับแท็บสกิลอ่ะมันก็จะเปลี่ยนอาวุธที่ใช้ด้วยนะซึ่งมันจะมีอาวุธหลักอาวุธรองอยู่แล้ว okay. ชัดสุดก็คือวอลลอตนั่นแหละครับก็คือค้อนกับโล่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสายโล่อ่ะมันจะเอาโล่ตีมันจะไม่ใช่ค้อนทุบโอเคก็ดาเมจมันก็จะเบาลงแต่สกิลมันก็จะเน้นไปที่เพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายมันใช้ได้เอาชื่อซ้ำคีนจ้าจ้าเครียดมากชื่อโอเคป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมเพย์กันนะฮะเพื่อนถือว่าน่าสนใจนะเรื่องรูปแบบเผ่าแล้วก็อาชีพนะฮะอนาคตมีสิทธิ์ที่จะอาชีพเพิ่มขึ้นไหมพี่มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์นะค่อนข้างสูงด้วยอาชีพที่จะเพิ่มขึ้นมานะฮะต้องรอดูทางผู้พัฒนาก็มีทางผู้เล่นหรืออะไรที่ส่งฟีดแบ็กเข้ามาก็ขอบคุณมากมากเลยโอเคเพราะว่าเราส่งให้กับผู้พัฒนาตลอดอ่ะทีนี้สงสัยอะไรก็ถามกันมาได้นะเดี๋ยวจะเข้าเกมเพลย์ละเดี๋ยวคัสซีเราข้ามไปเลยกันนะจะได้ไม่สปอยเพื่อนๆด้วยหลายคนน่าจะได้ดูไปแล้วล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าค่อนข้างใจร้อนโอเคอันนี้คือภาพในเกมนี้คือปรับสุดเลยหรือยังคะเนี่ยพี่อันนี้น่าจะเกือบสุดแล้วเกือบสุดแล้วนะอะไรเลยสงสัยเลยถามได้นะถามได้เลยฮะถ้าเรื่องไหนตอบได้ก็จะตอบโอเคเมื่อกี้เขาบอกกำหนดการว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีให้ลองเล่นโหมด RVR นะครับก็คือโหมดสงครามโอเคได้เหลี่ยมตัวซัดเหลี่ยมใช่ครับโอเคทำไมไม่มีดาบครับก็สงสัยเหมือนกันอาจจะผมคิดว่านะถ้าเกิดตามสเต็ปเกมแนว next gen MMO พวกเนี้ยนะฮะพวกดาบส่วนใหญ่ถ้ามาเนี่ยจะเป็นพวก guest sword ให้ผมเดานะอันนี้เดาพวกดาบใหญ่เนี่ยผมคิดว่าอนาคตน่าจะมาแหละพวกเกมแนวนี้ไม่มีดาบมันเป็นไปไม่ได้เพื่อนเราก็เดากันไปแล้วที่ผมไม่รู้ผมเดานะผมคิดว่าน่าจะมาแหละอนาคตนะฮะเดี๋ยวโอเคไปตาม quest ไปอันนี้คือเกือบสุดนะฮะเพื่อนแต่ผมรู้สึกว่าในออปชันเนี่ยมันลงรายละเอียดดีเทลได้อีกเยอะเลยกดดูได้ถ้าใครอยากเห็นปรับได้เยอะครับปรับได้เยอะใส่ VR เล่นได้ไหมครับปกติซื้อมาดูหนังเดี๋ยวครับกินอย่างเล่นไวๆครับผมมาฝากแชร์ด้วยนะเพื่อนตอนนี้น่าจะทำงานกันอยู่นะกำลังกลับบ้านเข้าใจโอเคครับแล้วก็รูปแบบเกมเพย์หลายคนจะถามว่ามันจะมีพวกแกตเทอริงไหมหลังจากที่ลองเทสดูนะฮะก็มีระบบแกตเทอริงฟาร์มอะไรพวกนี้นะหลักๆเลยก็คือนั่นแหละดำรงชีวิตบนลูปอยู่ในฟาร์มเรานี่แหละในเกมเลยนะครับซึ่งแต่เกมเนี้ยผมค่อนข้างที่จะไอ้ระบบGathering อะไรพวกนี้ลัดสกิลค่อนข้าง OP มากเลยนะหลังจากที่ลองดูนะอันนี้คือใครใช้ไอ้เนี่ยนะตกจากที่สูงเลือดลดนะฮะที่บอกไว้ก่อนแล้วก็จะมีระบบฝ่ายนะฮะซึ่งหลังจากที่ฟังพี่เขาบอกมาคือฝ่ายเนี่ยเราต้องนัดกับเพื่อนดีๆนะเวลาจะเลือกฝ่ายเนี่ยเพราะว่า1 ID เนี่ยเลือกได้แค่ฝ่ายเดียวแล้วมันล็อกเลยนะก็คือลบตัวละครนี้ก็ยังล็อกใช่ครับล็อกเลยใช่มั้ยสีแดงใช่ครับก็ยังถ้าเลือกสีแดงก็คือจะเป็นตลอดไปต่อให้ลบตัวละครทิ้งทั้งหมดก็ยังต้องเป็นสีแดงค่อนข้างเป็นระบบที่โหดมากนะฮะผลจริงระบบฝ่ายดังนั้นคุยกับเพื่อนดีๆก่อนแล้วกันนะก่อนที่เราจะเข้ามาในเกมนะฮะไม่งั้นจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็คือมัน
าเรียกว่าอะไรอ่ะสื่อสารก็ได้อย่างเดียวคือการซื้อขายอ่ะนอกนั้นคือทำอะไรไม่ได้เลยคุยก็ไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่รู้เรื่องนะเจอหน้าก็ฟัดกันอย่างเดียวเลยแต่อันนี้บอกนิดนึงเผื่อคนไม่รู้ก็คือฝ่ายอ่ะครับมันแบ่งเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงใช่ไหมเวลาเจอกันในแมปที่มันต่อสู้กันอ่ะมันก็จะต้องวอกันอย่างเดียวเลยสู้กันอย่างเดียวแต่เกมเนี้ยสามารถที่จะลงดันกับฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยอ๋อ okay. เฉพาะลงดันนะครับลงดันได้เพราะว่าในโหมดในหน้าจอในหน้าต่างดันเจียนอ่ะมันจะมีให้ติ๊กว่าต้องการจับคู่กับฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ถ้าเราติ๊กไว้เราก็มีโอกาสเจอฝ่ายตรงข้ามแล้วถ้าเจอฝ่ายตรงข้ามนี้มันหวดกันในดันได้มั้ยไม่ครับมันจะร่วมมือกันผ่านดันเจียนเพื่อที่จะได้ไม่งั้นมันจะเป็นแบบว่าฝั่งสีน้ำเงินเล่นแต่กับฝั่งสีน้ำเงินแล้วถ้าฝั่งสีน้ำเงินคนน้อยมันก็จะไม่ได้เล่นสักทีดันเจียนนี้อันนั้นไม่ใช่ปัญหาคือกลัวไปหวดกันในดันนี่แหละหวดกันไม่ได้ครับผมอันนั้นคือมันจะไม่รู้หรอกครับว่าอยู่ฝั่งไหนคือเข้าไปในดันก็ทุกคนก็คือเป็นคนธรรมดาเหมือนกันนะปิดบังตัวตนโอเคชัดเจนได้อ่ะต้องรอออกแบทเทิลต้องให้มันเก็บอาวุธกันเดินหลบๆออกไปไกลน่าจะเขาไปตีหุ่นมามันเลยถือค้อนออกมาลองเดินตรงไปเลยฮะอ๋อตรงไปเลยเนาะปึ๊บเดี๋ยวแล้วกลับมาคุยฮะห้ามตีด้วยตรงนี้คือตีได้ครับแต่ว่ามันเวลาตีแล้วมันจะคุยไม่ได้ก็คือเวลาอยู่ในแบทเทิลน่ะมันจะคุยกับ NPC หรือแบบว่าวาร์ปอะไรเงี้ยครับไม่ได้เลยคือกันว่าตีอยู่วาร์ปหนีโอเคชัดเจนนะระบบโอชอบเกมในแนวนี้แฟนตาซีดีโว้บินได้ด้วยแบบนี้โกดังบินลงโกดังแล้วหาปืนก่อนเดี๋ยวแตกไม่ใช่คนละเกมนะฮะเปิดแล้วหรอยังครับตอนนี้กำลังทดสอบอยู่สเปคกันต่ำเท่าไหร่ครับ i20 เล่นได้ไหมครับ พี่ไปสั่งที่ไหนมาครับเนี่ยไฟไหนดีจังเลย i20 เทเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมรู้สึกว่าเกมในแนวสตรีมพังนี้มันค่อนข้างโอเคเลยนะหลายๆเกมที่เปิดแต่แนวนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จสูงฮะนะฮะเดี๋ยวนะอันนี้เราต้องไปไหนต่อพี่มันให้ใช้สกิลตีเอาเดี๋ยวหมุนนี่นะบักเขาให้โอเคอันนี้เพื่อนๆได้ยินเสียงในเกมเนาะเพลงดีมากฮะเกมนี้ดีต่อใจชอบมากเลยน่าจะต้องใช้สกิล2ใช้สกิลดีกว่ามาอันนี้ก็ต้องกดคิวจะเป็นสกิลอีเวนต์อ๋อโอเคโอ้นี่ฉากหลังไอ้สกิลคิวที่แต่ละชิ้นไม่เหมือนกันใช่ครับไม่เหมือนกันเพราะเมื่อกี้ผมเล่นมิสติกมันจะถ้ามิสติกมันจะเป็นโหนไปข้างหน้าใช่โหนขนนกเอ้ไม่ใช่มิสติกจะคล้ายแอดครับของแอดจะเป็นแดงเออใช่อาชีพอื่นมันทำได้พี่หรือว่าได้แค่สองอาชีพเนี้ยหมายว่าพุ่งไปข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วแต่อาชีพครับแต่ละอาชีพมันจะไม่เหมือนกันเลยพุ่งไปข้างหน้าจะมีอีกอาชีพนึงก็คือ Elementalist แต่ Element นี่คือค่อนข้างโกงกับไอ้สกิลพุ่งมันคือมันจะเทเลพอร์ตไปเลยใครแบบเป็นแนว Mobility สายล้วงนะElemental Lord เอ้ยไม่ใช่ Elemental เออนั่นแหละโอเคเลยเดียวมันให้ใช้ยาครับปั๊บใช้ยาตัวไหนเอ้ยโอเคอันนี้เกมเพย์นะฮะอยู่ทูทอเรียลทำอยู่อ่ะเดี๋ยวเราฝากบอกเกมครับทีหลังไม่เอาสตรีมเมอร์คนนี้เดียวสิโอ้โหนี่ก็เพิ่งจะเริ่มงานจะตกงานอีกแล้วผมไม่ได้เลือกครับยอกเช็ดน้ำตาแป๊บมาโอเคแล้วก็ระบบหลายๆอย่างค่อนข้างโอเคนะเพื่อนมันดูแบบคือตอนนี้ถ้าเกิดเราจะเล่นเกมพวก Next Gen เว้ยเพื่อนๆแบบว่าไอ้พวกรูปแบบภาพอะไรพวกนี้ค่อนข้างตัดออกไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันก็คล้ายกันหมดแล้วจะต่างกันตรงแค่ธีมแล้วก็พวกระบบอ่ะนะแล้วเกมนี้ผมรู้สึกว่าระบบมันแปลกมากเลยอ่ะแปลกจริงๆเพื่อนๆต้องลองเล่นดูนะฮะใกล้เปิดแล้วนะก็วันที่20เดือนหน้าใช่ไหมพี่25ครับ 25, จะเป็นเบต้าเทสขอเราจะไปหา IC กันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยววันที่10เมษาเนี่ยจะเปิดให้ดาวน์โหลดแต่ส่วนข่าวเรื่อง IC code เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเขาก็จะทยอยปล่อยเพราะว่ามันจะมีทางทีมงานเนี่ยก็จะมีพวกกิจกรรมหรืออะไรพวกเนี้ยให้เขารวมแล้วก็จะมีทางสื่อที่เข้าร่วมต่างๆด้วยก็เดี๋ยวหากันได้ IC code
หลายคนที่ IB ผมมาหลายอย่างที่มีข่าวบอกว่าอันนี้ต้องถอยไปกดตัวทีใส่ทีไม่งั้นมันไม่มีวันตายโอเคเป็นเควสมันที่หลายคนบอกว่าเออมันจะเรียกเหลื่อมล้ำหรือเปล่าผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ความจริงคือไอ้เซิร์ฟเทสนี่มันก็คือเซิร์ฟเทสนะฮะเกิดว่าเซิร์ฟเบต้าเปิดปุ๊บเขาก็จะแยกเปิดเซิร์ฟเบต้าไปแต่ว่าไอ้เซิร์ฟเทสเนี่ยใครอยากจะเล่นต่อก็เล่นได้ประมาณนั้นนะฮะซึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่ถ้าเบต้ามาคนเล่นเซิร์ฟเทสก็ไปเบต้ากันหมดแล้วเนาะเรื่องความมันความอะไรพวกนี้ยังไงต้องนี่แหละต้องไปต้องจุดสีเขียวๆสามารถใช้สักขีได้เลยนะสักขีกดเท่าไหร่เอฟสามครับเอฟสามอันนี้เป็นสักขีพื้นฐานที่เกมเริ่มมาก็ให้ไว้เลยเราบิ้วสักขีเราได้นะเว้ยเพื่อนๆแบบว่าโอ้โหผมเห็นเป็นจักรกลมาเลยอะทีเด็ดเลยแล้วลงสักขีเอฟสามใช่ไหมใช่ตรงสักขีกด B ครับผมบีนะมาเกมนี้ปกตินี่มีคนตายเยอะมาก เพราะว่าไม่ยอมขี่สักขีโดดมาแล้วก็ไม่ถึงสักขีได้เทสก่อนดิสไลค์แป๊บใจเย็นนะครับตีคาราด้าอยู่แล้วครับเดี๋ยวคนละเกมนะฮะอันนี้ก็มันจะให้คีสกีไปจัดการมอนสเตอร์ครับกันคือไอ้ตรงเดี๋ยวนะบินขึ้นนี่ก็กดสเปซบาร์ได้ครับสเปซบาร์ก็ได้สเปซบาร์ครั้งก็จะยกตัวขึ้นถ้ากดชิปก็จะถอยตัวลงอ๋อโอเคเราโจมตีใช้เวลาโจมตีบนนี้มันใช้สกิลแบบธรรมดาหรือว่าเป็นสกิลของสกิลธรรมดาครับที่เราทำได้บนพื้นข้างบนก็ทำได้โอเคก็จะมีการไลฟ์สกิลฮะเพื่อนๆ เพื่อที่จะเอาของเนี่ยมาอัปเกรดไอ้เจ้าพวกนี้นะประมาณนั้นแล้วก็นั่นแหละดังนั้นสายเรียกได้ว่าสายฟาร์มสายไลฟ์สกิล OP แน่นอน สายถ้ากด W 2ครั้งเนี่ยมันจะพุ่งเร็วไปข้างหน้าโอเคแต่ถ้ากดข้างๆอะครับกด A หรือ D เร็วๆมันก็สามารถแดดลบสกิลได้นะโอเคนั่นแหละงั้นสวรรค์สายฟาร์มมาอีกแล้วนะเพื่อนฟาร์มเป็นที่นี่หมายถึงแบบว่าทำไร่ไถนาอะไรพวกนี้นะค่อนข้างสบายแหละพวกที่แบบอยู่กินหน้าคอมทั้งวันเนี่ยผมว่าโอพีแน่นอนนะดูว่าเกมไฟนอลคนละเกมนะครับเกมนี้มีเวิลด์บอสไหมครับหรือว่าล่าบอสในดันอย่างเดียวเวิลด์บอสมีเป็นเราเรียกว่าเวิลด์เควสครับเวิลด์เควสใช่มันก็จะมีหลายอย่างครับแต่ก็มีบอสเป็นบอสใหญ่ๆด้วยก็คือผู้เล่นที่เดินมาเจอก็สามารถมันเด้งขึ้นมาทั้งเซิร์ฟเลยครับอ๋อมันเด้งขึ้นมาให้เราเข้าร่วมพอกดเรากดเข้าร่วมมันก็จะวาร์ปไปหาเลยครับอ๋อก็คือมันจะอยู่ในใช่แต่ว่ามันจะแยกมิติไปหรือว่ามันจะอยู่ในแมปนี่แหละครับอ๋อแต่ว่า คนอื่นที่แบบไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็สามารถเข้าร่วมได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบบินข้ามไปข้ามมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฟสที่ร่วมกันได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์ว่างั้นเถอะใช่ครับอ๋อโอเคอุ้ยดีนะอย่างนี้แต่ว่าคือมันก็จำกัดระดับเลเวลไว้นะครับว่าเวิร์กเฟสนี้มันจะเด้งก็ต่อเมื่อเราเลเวลเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคไม่งั้นเดี๋ยวผู้เล่นแรกๆก็จะตายกันไม่ได้หุ่นได้เกิดไปจิ้มแล้วรอหลอยของอะไรอย่างงี้ใช่เฮ้ยดีนะมันเป็นระบบที่ทำให้เกมแนวเนี้ยมันไม่เหงาไง MMO มันต้องแบบเล่นแบบคนเยอะๆเลยทำยากด F1 ครับ F1 Dragon Dragon ชัดๆไอ้สักขีมันมีกว่านี้อีกเพื่อนๆอันนี้แบบซิมเปิ้ลเองนะสักขีมีหลายตัวครับมันจริงๆมีพวกเปกาซัสมอเตอร์ไซค์ก็มีนะเป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนได้คือแล้วสักขีเนี่ยมันมีสเตตัสด้วยนะมันไม่ได้บวกสเตตัสเรานะแต่มันมีสเตตัสของมันก็คือความเร็วอย่างเงี้ยมันก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ละตัวคือการที่ได้สกิลพวกนั้นมาส่วนใหญ่คือจะต้องเติมหรือว่าในเกมก็มีในเกมก็มีใช่ก็มีหลายทางเลือกอย่างที่บอกไปสายฟาร์มก็มีให้เอาของบางอย่างไปแลกจากการฟาร์มเพราะว่าเขาค่อนข้างยืนยันมานะว่าเกมนี้มันไม่ใช่เพย์ทูวินนะเพื่อนคือจริงๆกับสกิลบางตัวมันจะมีบางตัวที่บินไม่ได้แต่วิ่งบนพื้นเร็วมากเอออ๋อเหมือนกันดั้มอ่ะเพื่อนๆนึกออกไหมใครดูโมบิลสูตรอะแต่ละตัวใช้งานไม่เหมือนกันอะแต่บางตัวเนี่ยอยู่บนพื้นนี่คือแบบโอ้ไม่รู้จะช้าไปไหน แต่ว่าพอบินปุ๊บเร็วมาก ก็มีครับมันก็ห
แล้วแต่ตัวก็คือคนคนนึงอ่ะพกสัตว์ขี่หลายๆตัวใช้ตามสถานการณ์ได้เลยที่เขาเรียกว่าระบบอะไรตั้นๆเลยอ๋อตัวมันตั้นเออตัวมันตั้นมันคืออะไรอ่ะตัวมันตั้นมันเหมือนสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงใช่ครับมันคราฟได้จากในฟาร์มแต่ว่ามันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่แบบไม่ใช่หมาใช่แมวอย่างนั้นอ่ะมันคือหุ่นยนต์ที่เราแบบประกอบขึ้นมาเพื่อมาเป็นสัตว์เลี้ยงเรามันก็จะช่วยเราต่อสู้ด้วยใช่ไอที่แรปเตอร์ที่ห้องนั้นปะใช่ครับมันคือแรปเตอร์นั่นแหละแต่มันจะมีตัวอื่นด้วยมีพวกเบย์มอสมีอะไรอย่างนี้ด้วยเราขึ้นแบบมีตัวท็อปที่แบบเราขึ้นไปนั่งอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ครับก็คือจะแยกกันสักขีก็คือสักขีอันนั้นอะตอมาตอนถ้าที่เราขึ้นไปนั่งน่าจะเป็นระบบพาวเวอร์สูตรเลยก็คือหุ่นยนต์โอเคโอ้ระบบมันเยอะมากคุณเพื่อนมาวันเดียวแบบเข้าใจยากอ่ะเยอะมากจริงน่าจะตายแล้วเนี่ยโดนบอลโอ้คุยเพลินเวลาตายก็จะเป็นยังไงครับโอเคเกมนี้มันจะเหมือนบางเกมก็คือเวลาตายแล้วจะกลายเป็นวิญญาณดีครับลุงดีครับ PVP กันในเวิร์ลเควสได้ไหมครับPVP กันในเวิร์ลเควสไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้เราเป็นวิญญาณอยู่ครับผมมันยังไม่ฟื้นเราต้องไปคุยกับหินตรงนู้นก่อนหินแสงมันพอตายปุ๊บมันจะวาร์ปเรามาหาหินเราก็คุยกับหินปุ๊บแล้วเราก็ถึงจะฟื้นจริงๆคือระบบนี้มันมีไว้เพื่ออะไรพี่นั่นแหละผมก็สงสัยจบเลยก็คือจริงๆแล้วมันเหมือนเซฟพอยต์อะครับว่าตรงนี้เป็นจุดปลอดภัยมันจะพาเรากลับมาจุดปลอดภัยก่อนไม่งั้นเราตายคือมันมีตายแล้วเกิดที่ตรงที่เราตายก็มีครับแต่มันต้องใช้ไอเทมเก็ตละ